้องลงก่อนนะครับลงก่อนครับเอ้าโอ้โหต้องลงก่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรบกวนกด1เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะนั่งนั่งคอยคอยยกมือด้วยฮะไม่เป็นไรไม่เหนื่อยได้เลยนะโอ้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณวัดพระธาตุสวีนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้รบกวนกด1เข้ามาเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อได้เข้ากับอาจารย์แล้วเนาะโอเคค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่น้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวคือตอนนี้พี่กู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่าไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยนี่นะคะนี่ก็เย็นแล้วนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยก็ยังไม่ลดลงเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าซอยเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวคือเมื่อคืนเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงตลอดทั้งวันค่ะนี่นะคะก็จะเห็นบริเวณบ้านของประชาชนเนี่ยค่ะน้ำไหลเชี่ยวตลอดเลยค่ะคือเมื่อคืนเนี่ยบริเวณเนี้ยเข้าไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างในเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะแอบได้ยินเจ้าหน้าที่คุยกันว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่แล้วก็แต่น้ำมาท่วมมิดหลังคาและมีคนอยู่ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะคือตอนนี้เราจะประเมินความต้องการของชาวบ้านนะคะว่าต้องการอะไรเบื้องต้นว่าอยากได้อาหารหรือว่าอยากอพยพนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้เราสอบถามกับชาวบ้านเขาบอกว่าตรงพื้นที่นี้ตอนแรกอะระดับน้ำสูงมากนะคะแล้วก็เพิ่งลดลงไปเองนะคะแป๊บนึงนะคะขอบคุณค่ะเพิ่งลดลงไปเองแต่ว่าข้างในเนี่ยยังถือว่าวิกฤตอยู่นะคะเพราะว่าระดับน้ำสูงท่วมมิดหลังคาจากที่เราสอบถามชาวบ้านมาค่ะชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมที่เขาเจอมาแล้วหนักที่สุดในชีวิตเราถามคุณป้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปในหมู่ที่2 3 4นะคะที่ตำบลปากแพรกเราถามคุณป้าว่าคุณป้าอายุเท่าไหร่คะคุณป้าบอกอายุ60กว่าแล้วแต่ว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักมากหนักกว่าที่เคยเจอมาทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ก็เราก็มาลงพื้นที่กันอีกรอบเพื่อนำข้าวจากโรงครัวลุงอุดิจันนะคะมาให้ชาวบ้านด้านในซึ่งก็ชาวบ้านก็ร้องขอมาว่าด้านในเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันอ่ะน้องปีนี่นะคะตอนนี้จะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยระหว่างทางเนี่ยกระแสน้ำก็ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยซอยนี้เข้ามาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำแรงมากเมื่อคืนก็คือเข้ามาไม่ได้เลยนี่บ้านหลังนี้สิคะเพจน้ำเข้าไปน้ำท่วมเข้าไปข้างในบ้านหมดเลยค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยไหลผ่านบ้านตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็เลยโอเคค่ะเมื่อวานสถานการณ์น้ำเป็นไงคะพี่หลังเมื่อวานน้ำเยอะมากครับแล้วน้ำมันเชี่ยวน้ำแรงคือระดับน้ำสูงก็แล้วน้ำมันเชี่ยวก็เลยยังไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเข้ามาเราเพิ่งมาส่วนตัวทีมเราเพิ่งมาสำรวจเจอแล้วชาวบ้านก็เลยบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยเราก็เลยต้องเข้ามาวันนี้เพื่อเข้ามาช่วยเขาเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยก็คือเพิ่งจะเดินทางมาถึงช่วงกลางดึกเมื่อคืนเองนะคะคือเมื่อคืนมาเนี่ยก็คือน้ำอ่ะก็ค่อนข้างไหลแรงแล้วตรงนั้นเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยนี่เป็นห้วยนะค่ะที่เราเห็นด้านหน้านี่ก็คือทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะของพี่มูลนิธิเพชรเกษมค่ะนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาส่งข้าวจากโรงครัวลุงอุดอีจันนะคะให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆและทีมงานนะคะขอบคุณมากค่ะคือตอนนี้เรากำลังประเมินสถานการณ์น้ำด้านหน้าอยู่นะคะว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะพี่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นห้วยแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างไหลแรงนะคะนี่ค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงตลอดเลยค่ะ
นี่ค่ะกำลังประเมินสถานการณ์กันอยู่นะคะว่าเราจะเอาเรือไปยังไงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวค่ะก็ต้องตามที่ข้างหน้าไปนะคะแล้วก็การที่เข้ามาสำรวจบริเวณนี้นะคะก็คือมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนำทางมาให้เรานะคะด้วยเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีแบบว่าชาวบ้านติดอยู่เยอะเลยนะคะริมแม่น้ำสวีใช่ค่ะบริเวณที่วันนี้ที่น้ำไหลแรงเนี่ยเพราะว่าบริเวณนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำสวีนะคะมันก็เลยน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะด้วยปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลแรงตลอดเวลาเลยนะคะตอนนี้คือน้ำอ่ะลดลงมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าฝนนะก็ยังตกอยู่เนาะเพราะว่าตรงที่ทีมข่าวอิจันอยู่เนี่ยก็ฝนเพิ่งจะหยุดไปเมื่อตอนช่วงประมาณ3โมงเย็น4โมงเย็นเองค่ะนะคะก็เป็นป่าค่อนข้างรกนะคะบริเวณนี้เดี๋ยวเราประเมินสถานการณ์กันเนี่ยค่ะถ้ามองไกลๆจะเห็นสะพานนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณริมแม่น้ำค่ะนี่นะคะก็ยุงตัวใหญ่มากนี่นะคะบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยความที่ชุมชนเนี้ยค่ะอยู่บริเวณริมแม่น้ำเนาะก็เลยได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะอย่างแรงเลยนะคะน้ำก็ท่วมหนักบริเวณป่ารู้สึกว่าจะเป็นเหมือนสวนปาล์มป่าปาล์มเนาะตรงนี้ก็คืออยู่ติดริมแม่น้ำก็รับผลกระทบเต็มๆเลยค่ะลูกเพจนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะชาวบ้านที่อยู่ภายในเนี่ยตอนนี้ก็คือเราสามารถเอาเรือเข้าไปได้แล้วตอนนี้ก็จะเอาข้าวจากโรงครัวลุงอุดอิจันเนี่ยเข้าไปแจกเป็นข้าวมื้อเย็นนะคะว่ามื้อเที่ยงเนี่ยเราก็ทำการแจกกันไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นข้าวมื้อเย็นนะคะก็คือคืนนี้ก็จะได้ไม่ต้องอดกันแล้วนะคะเชือกเต็มมั้ยเต็มกับเชือกผูกกับเรือมั้ยข้างหน้ามีเชือกป่ะค่ะวันนี้นะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปมาแล้ว3ตำบลนะคะตำบลปากแพรกแล้วก็เทศบาลนาโพแล้วก็เมืองสวีนะคะวันนี้นะคะเราทำข้าวโรงครัวลุงอุดอีจันเนี่ยทำแจกไปแล้ว 3,670 กล่องนะคะแค่วันนี้วันเดียวนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะตั้งคือเราตั้งครัวเสร็จกันตอนเช้าก็รีบทำเลยนะคะรีบทำส่งเลยเพราะว่ามีผู้นำชุมชนเนาะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยขอความช่วยเหลือกันเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็ 3,670 กล่องก็นำส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าที่อยู่บนเรือเนี่ยคือเป็นของมื้อเย็นนะคะเป็นของมื้อเย็นอีกส่วนนึงค่ะนี่นะคะน้ำไหลแรงมากเลยนะคะคือหมู่บ้านนี้ก็อยู่ติดริมแม่น้ำด้วยค่ะคือถ้าบ้านมีพื้นที่ดินสูงเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ท่วมเกือบมิดหลังคาเลยก็มีนะคะปีนี้ชุมพรเผชิญปัญหาหนักมากจริงๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานการณ์ด้านในกันก็คือชาวบ้านบริเวณนี้ก็คงจะอพยพกันไปเยอะแล้วค่ะเพราะว่าก็ที่เราเห็นก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแต่ก็ยังมีติดอยู่ข้างในนะคะข้างในเข้าไปลึกๆเนี่ยค่ะโอ้น้ำท่วมหนักมากค่ะนะคะก็คือน้ำเนี่ยไหลเข้าบ้านเรือนตลอดอันนี้คือพี่กู้ภัยก็พยายามจะเป่านกหวีดหาชาวบ้านเหมือนได้ยินเหมือนกันเลยค่ะมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยค่ะได้ยินไหมก็ได้ยินนะบ้านหลังนั้นมีเขาติดอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะลองโอเคก็คือตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะประเมินความต้องการของชาวบ้านก่อนเนาะว่า
จะอพยพหรือว่าต้องการแค่อาหารค่ะเพราะว่าถ้าอยากจะอพยพออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะช่วยซัพพอร์ตในตรงนี้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือไม่อยากออกเนาะเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเป็นห่วงทรัพย์สินก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะคอยส่งข้าวส่งน้ำกันต่อไปนะคะอ๋อเลี้ยวขวาเข้าไปข้างในหน่อยค่ะมีหลายชีวิตเลี้ยวขวาไหนคะลูกเพจเดี๋ยวขอเลี้ยวขวาแยกนี้ก่อนนะคะพี่ลูกเพจบอกเลี้ยวขวาเข้าไปข้างในหน่อยค่ะมีหลายชีวิตค่ะดูมันโหดมากสามยายกินข้าวยังยายกินข้าวยังมีคุณยายอยู่ในบ้านนะคะคือมองไม่เห็นเลยนะถ้าเขาไม่เรียกเอาจริงๆนะคะลูกเพจจริงๆก็คือมองไม่เห็นเลยตลอดทางเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ลึกแล้วกระโดดลงไปปุ๊บบิ๊กเอวนี่เอาไปให้ยายดิยายหน่อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่มูลนิธิเพชรเกษมเราเข้าไปให้คุณยายนะคะไหนอ่ะไหนยายอ่ะโอ้ยไม่ใช่ยายไม่ใช่ยายแต่หัวเหมือนเลยนะเสียงนกพี่เสียงนกตาไม่ใช่ยายนะคะเป็นเสียงนกเป็นเสียงนกเอ้าตกใจหมดตายละเสียงนกเสียงนกนะคะลูกเพจเสียงนกเอี้ยงค่ะก็คือพี่เพชรเกษมเนี่ยคือเป่านกหวีดเรียกนะคะว่ามีใครอยู่ไหมแล้วก็นกเอี้ยงตอบค่ะจ้าอยู่จ้าอ่านเลี้ยวจ้าก็ไม่มีคนนะคะตายเอาพี่ลูกเพจบอกว่าตรงขวามือตรงนั้นน่ะมีคนอยู่ที่เราเลยมาเดี๋ยวเราออกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกมานะคะคุณซิงเกิลมัมเดี๋ยวออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าตอนนี้กับเรือค่อนข้างลำบากแล้วโอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้คือบนเรือเราเนี่ยมีชาวบ้านนั่งอยู่นะคะมีชาวบ้านรู้ทางอยู่นะคอยบอกว่าตรงไหนมีบ้านคนตรงไหนมีคนอยู่นะคะเนี่ยค่ะเรามีอยู่นะคะมีคนพื้นที่คอยบอกทางให้เราอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะวนกลับมานะคะคุณซิงเกิลมัมถ้ายังไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะวนกลับมาเพราะว่าตอนนี้คือเรือลำข้างหน้าเนี่ยค่ะก็คือมีคนพื้นที่อ่ะนั่งมาด้วยเขาก็จะคอยบอกให้เราเนาะว่าเราจะต้องควรเลี้ยวตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าได้ข้าวยังครับได้แล้วสิคะได้เลยนะคะอันนี้ในพื้นที่เอาแล้วเอาอีกไหมได้ข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะพี่คะอันนี้ในพื้นที่ไหนคะพื้นที่นาสามครับหมู่ห้านาโพตำบลนาโพหมู่ห้าตำบลนาโพโอเคค่ะอันนี้ก็คือชาวบ้านนะคะที่คอยบอกทางเราตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหมู่ห้าตำบลนาโพนะคะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะโอ้น้ำท่วมหนักมากค่ะเพจมองคือมองไม่เห็นทางเลยนะตอนนี้ถ้าไม่มีเรือก็ออกจากบ้านไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือคุณพี่ที่จะคอยบอกทางเรานะคะเป็นคนพื้นที่ค่ะเนี่ยค่ะต้องเข้าเสาไฟฟ้าหน้าแล้วคนแก่อันตรายนะนี่ค่ะใช่แบบนี้ลอยพายเรือแบบนี้อันตรายนะคะลูกเพจไม้พายก็ไม่มีแล้วก็ชูชีพก็ไม่มีก็ค่อนข้างลำบากค่ะเอาข้าวไหมคะอ๋อมาดูแม่หลังนี้เหรอคะโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยวไปมาตกวะโอเคเลี้ยวเข้ามาตามมาเลยค่ะปากแพกไปมาแล้วเมื่อเช้าค่ะไปมาหมดแล้วค่ะเมื่อเช้าปากแพกไปเราไปมาแล้วนะคะพอดีวันนี้เนี่ยมีหลายทีมนะคะไม่ได้มีทีมเราทีมเดียวเนาะมีหลายทีมอยู่วันนี้ปากแพกเนี่ยเราเข้าไปมาแล้วเมื่อเช้านะคะตรงนี้ก็เป็นแต่ว่าตรงฝั่งนี้ค่ะหมู่5เนี่ยก็คือยังไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือนะคะตำบลอะไรครับพี่ก็ตอบอย่างเพราะว่าตำบลนาโพหมู่5ยังไม่ค่อยได้รับเนี่ยค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำไหลเชี่ยวมากไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลย
ก็คือได้รับข้าวกล่องแรกจากอีจันนะคะนี่โอ้โหตื่นครับตื่นตรงนี้น้ำเริ่มตื่นละที่วัดหน่อยค่ะน้ำตื่นก็ลงไปเลยถ้าน้ำตื่นก็ลงได้อยู่โอ้โหตื่นหล่อน้ำครึ่งประตูบ้านเลยมีเชือกระวังเชือกนี่ก่อนนี่เรามีคนดูนี่ค่ะก็คือเรามีชาวบ้านนั่งมาด้วยนะคะคนพื้นที่คอยชี้บอกหลังนี้หลังโน้นหลังไหนแล้วพี่เขาพายเรือเมื่อกี้ไปไหนแล้วคะพายเรือมาดูแม่โอเคตอนนี้กันตอนหลังกันไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าน้ำลึกไหมคะพี่นี่นะคะมีข้าวอยู่ไหมครับนี่นะคะลูกเพจคือบ้านหลังเนี้ยน้ำเข้าไปข้างในนะคะก็คือเนี่ยค่ะพี่ส่องไฟเข้าไปข้างในให้หน่อยค่ะอยู่กี่ชีวิตนะคะข้างในนี่นะคะน้ำท่วมเข้าไปในบ้านหมดเลยค่ะก็โอ้ตรงนั้นเป็นโต๊ะม้าหินนะคะก็คือน้ำท่วมมิดเลยค่ะโต๊ะม้าหินค่ะพี่ผู้ชายที่พายเรือคนนั้นคือเขามาดูแม่นะคะแม่เขาอยู่บ้านหลังนี้น้ำท่วมเลยสำคัญอย่างนี้นี่นะคะสำคัญด้วยนั่งค่ะพี่ฮะมีคนอยู่ไหมที่กินข้าวยังเอาไหมมีคนอยู่ข้างในบ้านไหมมีคนอยู่ข้างในบ้านไหมใช่ไหมคะมีไหมชั้นบนเหรอคะเป็นหลังเก่ากับหลังใหม่หลังใหม่มันจะสูงแต่ว่าเกือบหมดโอเคข้างในมีคนอยู่อะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีแล้วนะพี่กินข้าวแล้วนะโอเคค่ะนี่เกือบจะเผาไม่ทันเลยนี่นะคะคือข้างในเนี่ยน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเลยนะคะบ้านหลังนี้ของชิ้นไหนเก็บทันก็คือก็โชคดีนะคะแต่ว่าของที่ไหนเก็บไม่ทันเนี่ยก็เสียหายนะคะที่นอนตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเสียหายแน่นอนค่ะเพราะว่าน้ำมาแรงมาเร็วด้วยปีนี้แล้วด้วยความที่หมู่5เนี่ยอยู่ติดกับริมแม่น้ำด้วยนะคะแม่น้ำคือหินค่ะนะคะก็คือพื้นดินบริเวณเนี้ยจากที่สังเกตนะคะตั้งแต่เช้าแล้วแหละฝั่งนู้นด้วยจากที่บีสังเกตนะคะก็คือดินเนี่ยจะไม่ค่อยเท่ากันค่ะสังเกตว่าจะมีเป็นที่สูงแล้วก็เป็นที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็คือจะได้รับความเสียหายเต็มๆค่ะคือน้ำจะท่วมสูงแน่นอนนะคะตอนนี้เป็นพี่คะเราเข้ามาซอยวัดอะไรถ้ำขวัญเมืองโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณวัดถ้ำขวัญเมืองค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้เขาตัดน้ำตัดไฟหมดเลยใช่ไหมคะตำบลตอนนี้เราอยู่บริเวณตำบลนาโพค่ะหมู่5ตำบลนาเพออำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะลูกเพจเสียชีวิตที่นี่เหรอคะอ๋อหมู่ตำบลนี้ไหมคะเออช่วยด้วยเหวมีพี่อะไรหล่นหรือเปล่าคะมีอะไรหล่นอะไรคลองหรือเปล่าคะดูภาพดูภาพขวาไปขวาเลยขวาไปโอเคค่ะพอดีนี่คือเป็นป่าค่อนข้างรกนะคะเมื่อกี้เรือเข้าข้างทางค่ะคุณลูกเพจก็คืออันตรายนะคะตกใจมากเลยเมื่อกี้ดีที่ไม่มีงูนะคะเนี่ยค่ะตรงดงต้นไม้นั่นนะคะที่เรือเอียงเข้าไปเมื่อกี้พ่อลูกใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะตำบลไหนนะคะที่ขายมีตำบลนาสักมีผู้เสียชีวิต2 รายนาสักกันแล้วนะนาสักใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เป็นเราเข้าเขตมาอยู่บริเวณตำบลนาสักแล้วนะคะที่ค่ะทำไมอันนี้ตำบลอะไรที่ตำบลนาโพตอนนี้ตำบลนาโพแต่ผู้เสียชีวิตอยู่นาสักครับ
โอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อค่ะโอเคโอเคขออภัยค่ะลูกเพจใช่ค่ะตอนนี้เรายังอยู่นาโพใช่ค่ะใต้สะพานข้างโตโยต้าถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะพี่ซิงเกิลมัมตอบถูกต้องเลยค่ะใต้สะพานข้างโตโยต้าค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้บริเวณตำบลนาโพนะคะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะคาดว่าคงจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือก่อนเราแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมเรามีหลายทีมนะคะตอนนี้ก็คือเพราะว่าเริ่มทยอยกันมาหลายทีมแล้วค่ะตอนนี้ก็คาดว่าจะได้ช่วยเหลือทุกคนอย่างทั่วถึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการความช่วยเหลือเนี่ยดูไลฟ์สดอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะถ้าต้องการเข้ากล่องเนี่ยก็สามารถให้ตัวแทนชุมชนหรือตัวแทนหมู่บ้านก็ได้ค่ะมาติดต่อที่ว่าการอำเภอสวีนะคะโรงครัวลุงอู๊ดอีจันเนี่ยตั้งอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องการข้าวกี่กล่องก็คือแจ้งมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้าวกล่องไปเสิร์ฟให้นะคะดูแลตัวเองด้วยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นแม่น้ำนะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นบริเวณริมแม่น้ำสวีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนะคะนี่ค่ะดูจากการที่น้ำเนี่ยไหลหนุนเข้ามาก็ค่อนข้างสาหัสนะคะตอนนี้ข้างทางเนี่ยไม่มีอะไรค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในบ้านชุมชนนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านนั่งเรือมากับเราด้วยไฟฟ้ายังดับอยู่ค่ะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะยังใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะการออกรายการเดินทางค่อนข้างอันตรายเราจะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะโอ้ยพี่ไม้พายหลุดค่ะไม้พายหลุดโอเคไม่เป็นไรค่ะนี่คือเป็นบริเวณริมแม่น้ำสวีนี่ค่ะก็คือตอนนี้แม่น้ำกับถนนก็คือเราแยกไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนุนขึ้นสูงมากจริงๆค่ะถ้าไม่มีรั้วกั้นเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะเป็นฝั่งว่าเป็นแม่น้ำนี่ค่ะเราเคยมาแล้วใช่ไหมคะเราเคยมาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อตอนบ่ายตอนบ่ายเรามาตรงนี้ไม่ได้มาใช่ไหมเคยแล้วฟังแล้วตู้ไหนวะที่มันเป็นที่การแบบฝั่งโน้นถนนสายเอเชีย41รถยนต์ผ่านได้แล้วนะคะตอนนี้ผ่านได้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าก็อย่างที่บอกไปนะคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าให้ตัวแทนชุมชนตัวแทนหมู่บ้านมาติดต่อที่ว่าการอำเภอสวีได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ครัวลุงอู๊ดอีจันตั้งอยู่ที่นั่นค่ะไปเจอลุงอู๊ดโดยตรงได้เลยค่ะลุงอู๊ดรออยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวชุมพรทุกคนเรือนะคะขอให้ปลอดภัยค่ะอีจันก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะตอนนี้เป็นห่วงมากเลยนะคะบ้านที่อยู่ลึกๆก็ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือนะคะทางที่ดีเนี่ยคือเพื่อความรวดเร็วเนาะแจ้งมาเป็นจำนวนดีกว่าว่าตอนนี้หมู่นี้ต้องการข้าวกี่กล่องนะคะเพื่อที่จะทางโรงครัวเนี่ยจะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปทีละคน2คนคน2คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำไม่ทันเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะที่โรงครัวทำเนี่ยก็คือเราจะได้รับแจ้งจากแต่ละหมู่บ้านนะคะว่าวันนี้ต้องการข้าวจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางโรงครัวก็จะเตรียมเอาไว้ส่วนอีกทีมนึงเราก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะก็จะลงพื้นที่มาให้ชาวบ้านเลยซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงละ6โมงแล้วนะคะค่อนข้างมืดเลยแหละแล้วตรงนี้ก็คือตัดน้ำตัดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเพราะว่ามีชาวบ้านอยู่ด้านในเยอะไหมคะพี่มีชาวบ้านด้านในอีกเยอะเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ระดับน้ำตรงนี้สูงมากนะคะจนเพื่อความปลอดภัยของทีมเจ้าหน้าที่ด้วยอะค่ะก็เสี่ยงที่จะเข้ามาวันนี้ก็ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าเราก็จะเข้าไปดูนะคะว่าตอนนี้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันยังไงสองข้างทางก็จะเป็นป่าเนาะแล้วก็ค่อนข้างมืดนะคะการเข้ามาในพื้นที่ค่ะค่อนข้างเสี่ยงมากๆเพราะเราจะเจอทั้งกระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็เราไม่รู้เลยค่ะว่าด้านล่างใต้ท้องเรือเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะ
อันนี้ก็เป็นความอันตรายที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าเรามีทีมพี่ๆกู้ภัยเพชรเกษมนะคะรวมถึงมีชาวบ้านเนี่ยที่ชินทางมาบอกเราอีกทีนึงนะคะมีคนไหมน่าจะไม่มีคนอพยพแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเราไปดูสถานการณ์สดๆตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่ที่5ตอนนี้ยังเป็นหมู่5อยู่ไหมคะพี่ตอนนี้หมู่5ตอนนี้ยังเป็นหมู่ที่5ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาติดตามบรรยากาศตอนนี้น้ำท่วมที่ชุมพรยังถือว่าหนักนะคะชาวชุมพรเองก็ได้รับความเดือดร้อนหลายเสียงค่ะที่เราติดต่อสัมผัสที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักมากๆเลยหนักตั้งแต่ที่เขาเคยเจอมาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคเนี่ยค่ะคือระดับน้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้งสูงทั้งตื้นคือถ้าน้ำตื้นเนี่ยเรือจะไม่สามารถผ่านได้ต้องยกนะคะบีภาพระวังภาพนะคะถ้าเป็นน้ำตื้นเนี่ยเรือจะไม่ผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะติดตรงพื้นดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องเดินเพื่อที่จะยกเรือขึ้นส่วนตรงไหนที่เป็นน้ำสูงเนี่ยโอเคเรือก็ผ่านได้อย่างนั้นนะคะพี่ก๊อฟค้าถ่ายนี่เนี่ยค่ะใช้เทียนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟขอของอย่างบ้านหลังนู้นนะคะอย่างบ้านหลังนู้นนะคะเราเห็นมีชาวบ้านอยู่นะคะลูกเพจเห็นดวงไฟเล็กๆไหมคะอันนั้นเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นไฟฉายหรือว่าเป็นเทียนนะคะอันนั้นเทียนเหรอคะนั่นนะคะชาวบ้านก็ใช้เทียนเพื่อเป็นส่องสว่างในตอนกลางคืนนะคะนี่นะคะสภาพความเป็นอยู่ชาวบ้านตอนนี้คืออย่างบ้านเนี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาอยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยคือก็มานานแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ย้ายออกไปอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงข้าวของเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านนะคะนี่นะคะก็เป็นความเป็นอยู่ตอนนี้นะคะชาวบ้านเมื่อช่วงเช้าเนาะโหเราลงเรือกันหลายชั่วโมงมากเลยที่ตำบลปากแพรกนะคะเราไปหมู่2 3 5เราไปกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยค่ะไปแจกข้าวให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งวันนี้ตอนเย็นเนี่ยเรามาที่ตำบลนาโพก็อยู่ในพื้นที่อำเภอสวีนั่นแหละค่ะอยู่ไม่ไกลกันนะคะอยู่ในจุดหมู่ที่5นี่นะอันนี้เป็นแบบเอาพี่สู้ๆค่ะอันนี้ก็เป็นความมุบีระวังภาพด้วยอย่าให้ภาพมันเคลื่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในต่อนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะลูกเพจรับชมอยู่ทางจังหวัดไหนกันบ้างคะฝนตกกันไหมคะมีใครรับชมอยู่ที่ชุมพรไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะรับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างคะเนี่ยอย่างเงี้ยลึกน่าจะลึกมากๆเพราะว่าน้ำสูงจนจะท่วมเสาแล้วนะคะนี่มีบ้านคนไหมคะถ้ารู้เป็นทุ่งไม่มีหลังนี้มีคนปะมีคนอยู่คนแก่เฮ้ยตอนนั้นมีผู้สูงอายุอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ากินข้าวหรือยังรับชมอยู่ทางจังหวัดประจวบฝนตกไหมคะบ้านอยู่หมู่6ปากแพรกปากแพรกหมู่6เป็นยังไงบ้างคะโอ้ยระวังนะคะ2 3 4อ๋ออย่างนี้นะคะก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ริมหน้าต่างนะคะใช้ชีวิตกันทำกับความมืดนะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็จะมีไฟฉายเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่กันแบบเนี้ยลึกมั้ยคะลึกๆทั้งวันทั้งคืนนะคะคุณผู้ชมดูจากประตูบ้านนะคะจากประตูบ้านนี่ก็คือรู้เลยนะคะว่าตรงนี้นี่ก็คือน้ำลึกมากนะคะ
นราธิวาสสัญญาณชัดดีไหมคะอ๋อนี่ค่ะโอเคค่ะอยู่กันกี่คนคะสามคนทานข้าวหรือยังคะพ่อทานแล้วเนาะมื้อเดียวเหรอคะตั้งแต่เช้าอะไรนะคะพี่กอล์ฟคะโอเคค่ะค้างไว้หน่อยนะคะค้างไว้หน่อยนะคะนี่นะคะบ้านเกือบมิดประตูน้ำเกือบมิดประตูบ้านค่ะลูกเพจแสงโอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเราตรงนี้เราลงจากเรือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโอเคค่ะค่ะขอให้ผู้ประสบภัยปลอดภัยนะคะโอเคนี่นะคะทุกเพจให้ดูภาพมุมกว้างกันบ้างเนาะก็คือจะเห็นมองไปทางไหนมีแต่น้ำนะคะตรงนี้เรามองไม่เห็นถนนแล้วนะคะคือมองไปตรงไหนมีแต่น้ำแล้วค่ะบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับลูกเพจท่านไหนที่ต้องการจะสนับสนุนนะคะว่าต้องการจะช่วยสนับสนุนโรงครัวลุงอุ๊ดอีจันเนี่ยสามารถสนับสนุนได้นะคะมีช่องทางการสนับสนุนอยู่บริเวณหน้าเพจนะคะหน้าเพจอีจันปักหมุดอยู่บนส่วนไหนคะหน้าเพจอีจันค่ะมีช่องทางถ้าต้องการสนับสนุนเนี่ยมีช่องทางให้สนับสนุนอยู่หน้าเพจอีจันนะคะปักหมุดไว้อยู่บนสุดเลยค่ะนี่นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะต้องขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเริ่มมืดแล้วก็สัญญาณตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งมาให้ชาวอีจันแล้วก็ชาวชุมพรค่ะขอบคุณมากค่ะ